ก้าวไกลแลนสไลด์เมืองกรุงไม่ครบอิ่มเพื่อไทยคว้ามา1เขตเฉือนชนะแค่4คะแนนเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีวันที่15พฤษภาคม66ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครกทม.รายงานผลผู้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พื้นที่กรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขตทั้ง33เขตดังนี้นายปรเมศวร์วิทยารักษ์สรรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่1เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตป้องปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 37,438 คะแนนนางสาวทิศนาชุนหวันผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่2เขตราชเทวีเขตปทุมวันและเขตสาทรเบอร์13พรรคก้าวไกลได้ 41,148 คะแนนนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่3เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวทเบอร์4พรรคก้าวไกลได้ 35,189 คะแนนนายพันทิวน่วมเจิมผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่4เขตคลองเตยและเขตวัฒนาเบอร์2พรรคก้าวไกลได้ 33,381 คะแนนนายเฉลิมชัยกุลาเลิศพรรคก้าวไกลผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่5เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลางยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เบอร์12พรรคก้าวไกลได้ 47,147 คะแนนนายกนตพลดวงอำพรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่6เขตดินแดงและเขตพญาไทเบอร์3พรรคก้าวไกลได้ 46,082 คะแนนนางสาวพัชรินทร์รามวงศ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่7เขตบางซื่อและเขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 45,050 คะแนนนายชยพลสะท้อนดีผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่8เขตจตุจักรยกเว้นแขวงจันทร์เกษมและแขวงเสนานิคมและเขตหลัก4เฉพาะแขวงทุ่ง2ห้องเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 4,011 คะแนนนายสุพนัทมีนชัยนันท์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่9เขตจตุจักรเฉพาะแขวงจันทร์เกษมและแขวงเสนานิคมเขตบางเขนเฉพาะแขวงอนุสาวรีย์และเขตหลัก4เฉพาะแขวงตลาดบางเขนเบอร์10พรรคก้าวไกลได้ 51,132 คะแนนนายเอกราชอุดมอำนวยผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่10เขตดอนเมืองเบอร์6พรรคก้าวไกลได้ 38,310คะแนนนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่11เขตสายไหมยกเว้นแขวงอองเงินเบอร์3พรรคก้าวไกลได้ 36,985 คะแนนนายภูริวัฒน์ใจสำราญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่12เขตสายไหมเฉพาะแขวงอองเงินเขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแร้งและเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 45,797 คะแนนนายธนเดชเพ็งสุขผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่13เขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงลาดพร้าวและเขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 43,186 คะแนนนางสาวสิรินพัฒน์กองประการผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่14เขตบางกะปิและเขตวังทองเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 42,218 คะแนนนายวิทวัฒน์ติชวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่15เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่มเฉพาะแขวงคลองกุ่มเบอร์6พรรคก้าวไกลได้ 35,904 คะแนนนางสาวพิมพ์การกีรติวิราปกรณ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่16
เขตคลองสามวายกเว้นแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้เบอร์8พรรคก้าวไกลได้ 4,129 คะแนนในวีรวุฒิรักเที่ยงผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่17เขตคลองสามวาเฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้และเขตหนองจอกยกเว้นแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเบอร์7พรรค9ไกลได้ 3,439 คะแนนในธีรชัยพันธุมาตรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่18เขตหนองจอกเฉพาะแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเขตลาดกระบังเฉพาะแขวงลำปลาทิวและเขตมีนบุรีเฉพาะแขวงแสนแสบเบอร์8พักเก้าไกลได้ 36,884 คะแนนนายกันพงประยูนศักดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่19เขตมีนบุรีเฉพาะแขวงมีนบุรีและเขตสะพานสูงยกเว้นแขวงทับช้างเบอร์5พักเก้าไกลได้ 41,841 คะแนนนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พักเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนนายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่21เขตสะพานสูงเฉพาะแขวงทับช้างและเขตประเวศยกเว้นแขวงหนองบอนเบอร์7พักเก้าไกลได้ 44,959 คะแนนนายสุภกรตันติภัยบูรณ์ธนะผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่22เขตสวนหลวงและเขตประเวศเฉพาะแขวงหนองบอนเบอร์8พักเก้าไกลได้ 43,083 คะแนนนายปิยรัตน์จงเทพผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่23เขตพระขนงและเขตบางนาเบอร์11พักก้าวไกลได้ 47,225 คะแนนนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่24เขตธนบุรียกเว้นแขวงวัดกัลยาแขวงฮิรันรูจีและแขวงบางยี่เรือเขตคลองสานเขตราชบูรณะเฉพาะแขวงบางปะกอกเบอร์9พักเก้าไกลได้ 48,317 คะแนนนางสาวแอนสิริวลัยกนกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่25เขตทุ่งครุเขตราชบูรณะยกเว้นแขวงบางปะกอกเบอร์9พักเก้าไกลได้ 35,623 คะแนนนายชัยยามพวานมั่นเทียนจิตผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่26เขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงท่าข้ามเขตจอมทองยกเว้นแขวงบางขุนเทียนเบอร์11พักก้าวไกลได้ 46,570 คะแนนนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่27เขตบางบอนเฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอนเขตบางขุนเทียนยกเว้นแขวงท่าข้ามเบอร์1พักก้าวไกลได้ 50,035 คะแนนนางรักชนกศรีนอกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่28เขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนเขตบางบอนยกเว้นแขวงบางบอนสมุนศรีและแขวงคลองบางบอนเลือกตั้งที่31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันยกเว้นแขวงบางเชือก 5,593 คะแนนนางสาวทิศรัตน์เหล่า 6,405 คะแนนนางสาวปวีราจิตตกิจผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่32เฉพาะแขวงบางแคเหนือและแขวงบางน้อยเฉพาะแขวงสิริราชยกเว้นแขวงบางกอกใหญ่เบอร์8ภาษีเจริญได้47,652 บางด้วนและแขวงคลองขวางวัฒนาตลิ่งชันเฉพาะแขวงบางเชือกหนังเขตบางธนบุรียกเว้นแขวงบางวัดกัลยาและแขวงบางฮิรันรูจีและแขวงบางยี่เรือเฉพาะเบอร์9พักเก้าไกลได้ 43,115 คะแนนนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่33เขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยยกเว้นแขวงสิริราชเบอร์6พักก้าวไกลได้ 45,189 คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชหรืออิ่งผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20
เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พรรคเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนมีคะแนนนำห่างจากนายชุมพลหลักธรรมหมายเลข9ผู้สมัครพรรคก้าวไกลเพียง4คะแนนThank you.